มื่อเข้าประจำการในปี1994เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ K141 Kursk เป็นหนึ่งในแสนยานุภาพที่ทรงพลังที่สุดของกองทัพเรือรัสเซียขนาดของมันยาวเท่ากับเครื่องบินโดยสารจัมโบ้2ลำเชื่อกันว่ามันไม่มีวันจมมันคือนักล่าที่ซุ่มซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวน้ำด้วยอาวุธอันทรงพลังอย่างครูดมิสไซล์และตอร์ปิโดเรือลำนี้ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำลายกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินของนาโต้แต่ในเดือนสิงหาคมปี2000สำหรับลูกเรือของมันแล้วเรือดำน้ำโจมตีลำมหึมานี้กลายเป็นเพียงโลงศพเหล็กจมอยู่ก้นทะเลที่ไม่มีทางหนีรอดออกมาได้รู้ไว้ใช่ว่าในคลิปนี้ครับขอนำเสนอซีรีส์เหตุการณ์โลกกับอุบัติเหตุของเรือดำน้ำที่ร้ายแรงที่สุดเมื่อเริ่มศตวรรษที่21อุบัติเหตุของเรือดำน้ำนิวเคลียร์เคิร์สของรัสเซียที่เกิดระเบิดใต้น้ำปราชีวิตลูกเรือไป118ชีวิตเหตุการณ์จะมีอะไรบ้างนั้นรู้ไว้ใช่ว่าจะพาไปชมครับกับอุบัติเหตุเรือดำน้ำเคิร์สความตายที่ก้นทะเลสิบสิงหาคมปี2000เคิร์สเข้าร่วมการฝึกซัมเมอร์เอ็กซ์ในทะเลแบเรนต์ไม่ไกลจากท่าเรือมูรมันส์นี่เป็นการฝึกทางเรือขนาดใหญ่ครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษนอกเหนือจากเรือธงแห่งกองทัพเรือรัสเซียเรือบรรทุกเครื่องบินแอดมิรัลคูเนซอฟและเรือลาดตระเวนประจันบานชั้นกิลอฟเพลเตอร์เวลกียังมีเรืออีก30ลำเรือดำน้ำจู่โจม4ลำและกองเรือขนาดเล็กอีกจำนวนหนึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งใหม่เพียง4เดือนตั้งใจที่จะแสดงให้โลกเห็นว่ากองทัพของเขายังคงเป็นหนึ่งในกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในเช้าวันที่12สิงหาคมเฮิร์สได้รับมอบหมายให้โจมตีเรือลาดตระเวนเพลเตอร์เวเลกีด้วยตอร์ปิโดจำลองขณะที่กองเรือกำลังคอยปฏิบัติการของเฮิร์สเรือดำน้ำยังคงเงียบทุกคนต่างคาดหวังว่าเฮิร์สจะได้รับชัยชนะแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าหายนะทางเรือยุคหลังโซเวียตที่เลวร้ายที่สุดของประเทศกำลังเกิดขึ้นดูเหมือนไม่น่าเชื่อว่าเรือดำน้ำอย่างเคิร์สนั้นอยู่ๆก็หายไปโครงการ949แอนเทหรือชื่อรหัสตามรายงานของนาโต้คือออสการ์2เป็นเรือดำน้ำติดครูดมิสไซล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเคิร์สได้รับการออกแบบโดยรูบินสำนักออกแบบกลางของสหภาพโซเวียตกระดูกงูของเคิร์สถูกวางที่ท่าเรือเซเวรอสวินในปี1992เรือลำนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ชัยชนะของโซเวียตแห่งสมรภูมิเคิร์สในสงครามโลกครั้งที่2เคิร์สได้เปิดตัวในปี1994ได้รับมอบหมายให้ประจำกองเรือภาคเหนือแห่งกองทัพเรือรัสเซียและได้รับ SSGN หมายเลข7ของกองเรือดำน้ำที่1ทุกอย่างเกี่ยวกับเคิร์สนั้นใหญ่โตด้วยความยาว154เมตรกว้าง 18.2 เมตรระวางขับน้ำ 24,000 ตันขับเคลื่อนด้วยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์2เครื่องแต่ละเครื่องมีกำลัง190เมกะวัตต์พร้อมกับใบพัด2ตัวที่ให้กำลังรวมเกือบ 100,000 แรงม้าเคิร์สติดอาวุธด้วยครูดมิสไซล์แกรนิตจำนวน24ลูกมันมีชื่อตามรหัสรายงานของนาโต้ว่าชิปแร็กมีพิสัยทำการกว่า550กิโลเมตรนอกจากขีปนาวุธแกรนิตแล้วเคิร์สยังมีท่อตอร์ปิโด8ท่อบรรทุกตอร์ปิโดหรือขีปนาวุธต่อต้านเรืออีก18ลูกเรือดำน้ำนี้มีช่องกั้นน้ำ10ช่องและโครงสร้างตัวถังคู่ตัวถังด้านนอกทำจากแผ่นเหล็กหนา8มิลลิเมตรและหุ้มด้วยยางหนา8เซนติเมตรตัวถังด้านในแข็งแกร่งกว่ามากสร้างโดยเหล็กคุณภาพสูงหนา5เซนติเมตรนักออกแบบอ้างว่าโครงสร้างของมันแข็งแกร่งมากสามารถทนต่อการโจมตีโดยตรงจากตอร์ปิโดได้แต่แล้วเมื่อ12สิงหาคมปี2000เฮิร์สได้อับปางลงมันเกิดขึ้นในแบบที่ทั้งลูกเรือและผู้สร้างเรือดำน้ำอาจไม่เคยได้จินตนาการเอาไว้ไม่มีวี่แววแม้แต่น้อยในเช้าวันนั้นว่าโศกนาฏกรรมจะเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามทุกคนบนเรือเคิร์สพร้อมปฏิบัติการขวัญกำลังใจมีสูงมีบุคลากร118คนบนเรือลูกเรือของเคิร์สได้ชื่อว่าเป็นลูกเรือที่ดีที่สุดในกองเรือภาคเหนือและเรือของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมไม่มีอะไรที่น่าจะผิดพลาดได้เลยกลับไปยังการฝึกซ้อม Summer X เป็นครั้งแรกของเคิร์สในการฝึกระดับนี้เคิร์สจะแสดงให้เห็นว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นนักล่าเรือขนาดใหญ่
หรือดำน้ำเข้าร่วมการฝึกในวันที่10สิงหาคมการโจมตีครั้งใหญ่จากเรือทุกลำเกิดขึ้นในวันนั้นเคิร์สแสดงศักยภาพโดยการยิงขีปนาวุธครูซแกนิตขณะดำอยู่ใต้น้ำ2วันต่อมาผู้บัญชาการเรือดำน้ำกัปตันที่1เจนาดีไลอาชินเตรียมเรือสำหรับปฏิบัติการอีกครั้งภารกิจโจมตีเรือราตะเวนเฮลเตอร์เวลเลคีตอร์ปิโดจำลองไทซิกติฟายคิดจะถูกใช้ในงานนี้ตอร์ปิโดเหล่านี้ทรงพลังพอที่จะจมเรือบรรทุกเครื่องบินได้เช้าวันที่12สิงหาคมเวลา 8:51 นกัปตันไลอาชินขออนุญาตเริ่มการฝึกภารกิจตอร์ปิโดซึ่งกองบัญชาการได้อนุมัติไลอาชินได้สั่งให้คนของเขาเตรียมตอร์ปิโดจำลองลูกแรกจาก2ลูกสำหรับการยิงเคิร์สได้ยกกล้องปริทัศน์ขึ้นและเห็นเป้าหมายอยู่ในสายตาเวลา 11:29 นเจ้าหน้าที่ตอร์ปิโดใส่ตอร์ปิโดลูกแรกในท่อหมายเลข4ทางกราบขวากลับมาที่กองบัญชาการกองเรือภาคเหนือเจ้าหน้าที่ดูแลการฝึกซ้อมกำลังรอการยืนยันการโจมตีแต่ก็ไม่ได้รับอะไรนอกจากความเงียบอย่างไรก็ตามไฮโดรอะคูสติกที่เพลเตอร์เวเลคีตรวจพบบางสิ่งที่แปลกประหลาดพวกเขารายงานถึงสัญญาณที่คล้ายกับการระเบิดใต้น้ำไม่กี่นาทีต่อมาทั้งลำเรือได้รับแรงสั่นสะเทือนและไฮโดรอะคูสติกตรวจพบสัญญาณกำลังแรงสูงกองบัญชาการกองเรือได้รับแจ้งทันทีแต่ก็ได้เพิกเฉยต่อรายงานที่ไม่เกี่ยวข้องในอีก2ชั่วโมงข้างหน้าที่แผนการยิงยังคงดำเนินต่อไปไม่มีใครสงสัยว่ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับเคิร์สหรือไม่ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการฝึกจากเรือดำน้ำแม้แต่ข้อความเดียวเมื่อเวลา 13:30 หมดเวลาการฝึกที่กำหนดไว้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการพลเรือเอกวราเชสเลฟอเล็กซีเยวิชโปปอฟพลเรือเพลเตอร์เวเลคีได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปค้นหาตำแหน่งของเคิร์สแต่ไม่พบในที่สุดเมื่อเคิร์สไม่ปรากฏบนผิวน้ำหลังการฝึกเสร็จสิ้น45 นาทีผู้บัญชาการเริ่มสงสัยว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าถ้าเคิร์สไม่มีการส่งการตรวจสอบการสื่อสารตามกำหนดเวลานั่นเป็นสัญญาณที่จะต้องตามหาเรือดำน้ำลำนี้เวลา 17:30 ทีมค้นหาและกู้ภัยของกองทัพเรือได้รับคำสั่งให้สแตนด์บายผู้บัญชาการกองเรือส่งเครื่องบินลาดตระเวนออกค้นหาครึ่งชั่วโมงก่อนเที่ยงคืนกองเรือภาคเหนือประกาศการแจ้งเตือนฉุกเฉินที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุของเรือดำน้ำนิวเคลียร์ K141 Kursการฝึกซ้อมหยุดลงและเรือทุกลำออกค้นหาเรือดำน้ำที่หายไปตลอดทั้งคืนการค้นหาเรือดำน้ำที่จมไม่ควรจะยากเนื่องจากมีการติดตั้งทุ่นกู้ภัยฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินใดๆทุ่นเหล่านี้จะเปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติและลอยขึ้นสู่ผิวน้ำส่งสัญญาณให้เรือใกล้เคียงทราบตำแหน่งของเรือที่กำลังตกอยู่ในอันตรายปัญหาของเคิร์สคือไม่พบทุ่นที่ไหนเลยโชคดีที่เมื่อเวลา 4:50 ของวันที่13สิงหาคมเครื่องตรวจเสียงสะท้อนของเรือเพลเตอร์เวเลคีตรวจพบความผิดปกติของพื้นทะเล2แห่งเรือกู้ภัยมิคาอิลรัตนิสกี้มาถึงสถานที่เกิดเหตุโดยบรรทุกยานกู้ภัยใต้น้ำลึกที่เรียกว่าDSRV มา2ลำการตรวจสอบก้นทะเลเริ่มในเวลา 10:00 นเวลา 18:30 DSRV ลำหนึ่งชนเข้ากับวัตถุบางอย่างและลอยลำอย่างเร่งด่วนก่อนที่ยานจะขึ้นสู่ผิวน้ำหน่วยกู้ภัยเห็นใบพัดและตัวกันโครงท้ายเรือของเรือดำน้ำและนั่นคือเรือเคิร์สตำแหน่งของเรืออยู่บนพื้นทะเลที่ความลึก108 เมตรหัวเรือทำมุม25 องศากับพื้นทะเลจากกล้องน้ำลึกแสดงให้เห็นว่าเรือได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงบริเวณหัวเรือตอนนี้การต่อสู้ได้เริ่มขึ้นเพื่อเชื่อมต่อ DSRV เข้ากับประตูหนีภัยที่ช่องที่9เมื่อพิจารณาถึงขนาดของความเสียหายแล้วมีโอกาสน้อยที่ทุกคนจะรอดชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้แต่ถ้ามีผู้รอดชีวิตช่องที่9ทางท้ายเรือจะเป็นที่ที่พวกเขารอการช่วยเหลืออย่างแน่นอนเป็นเวลา6วัน DSRV ของรัสเซียต่อสู้กับสภาพอากาศเลวร้ายโดยพยายามที่จะเทียบท่าเข้ากับช่องหนีภัยน่าเสียดายที่รัสเซียทำไม่สำเร็จจุดเชื่อมต่อกับช่องกู้ภัยเสียหายมากจนไม่สามารถแก้ไขได้หลายประเทศเสนอความช่วยเหลือแก่ลูกเรือต่อรัสเซียแต่รัฐบาลในมอสโกได้ปฏิเสธทั้งหมดขณะเดียวกันทางการรัสเซียพยายามปกปิดอุบัติเหตุวันที่13สิงหาคมผู้บัญชาการกองเรือภาคเหนือ
พลเรือเอกวลาเชสเยปูปอฟไม่สนใจต่อการที่เคิร์สหายไปและนำเสนอผลการฝึกว่าประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามข่าวลือเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติได้ไปถึงครอบครัวของลูกเรือพวกเขารวมตัวกันที่กองบัญชาการกองเรือภาคเหนือเพื่อต้องการคำตอบในที่สุดวันที่14สิงหาคมปูปอฟได้แถลงและแจ้งให้สาธารณชนทราบว่าเคิร์สมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยและทำให้เรืออยู่ที่ก้นทะเลเขาโกหกว่ามีการสื่อสารกับลูกเรือที่อยู่ข้างในและได้ส่งออกซิเจนรวมถึงไฟฟ้าให้พวกเขาผ่านลิงก์พิเศษความจริงก็คือความพยายามทั้งหมดที่จะไปให้ถึงผู้รอดชีวิตล้มเหลววันที่17สิงหาคม5วันหลังจะเกิดอุบัติเหตุในที่สุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ยอมรับข้อเสนอจากต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือ2วันต่อมาเรือนอร์เวย์Norman Pioneer และ Seaway Eagle ก็มาถึงพร้อมกับเรือดำน้ำกู้ภัย LR5 ของอังกฤษนักประดาน้ำชาวนอร์เวย์เริ่มทำงานทันทีแต่ทางการรัสเซียปฏิเสธไม่ให้พวกเขาเข้ามาในช่องหนีภัยชาวรัสเซียกลัวว่านักดำน้ำต่างชาติอาจรวบรวมข่าวกรองเกี่ยวกับเรือดำน้ำของตนได้นอร์เวย์ประท้วงอย่างรุนแรงความพยายามทั้งหมดของพวกเขาจะไร้ประโยชน์หากพวกเขาไม่สามารถทำงานกับตัวเรือดำน้ำได้ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงจุดของการประนีประนอมนักดำน้ำชาวนอร์เวย์ได้รับอนุญาตให้เปิดเรือได้แต่นักดำน้ำชาวรัสเซียเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในเรือได้วันที่21สิงหาคม9วันหลังการจมนักประดาน้ำชาวนอร์เวย์ได้ทำการเจาะรูในตัวเรือดำน้ำด้วยความช่วยเหลือของเครื่องตัดน้ำความเร็วสูงพิเศษนักดำน้ำรัสเซียเข้าสู่ตัวเรือผ่านช่องที่8และในช่องที่9ด้านหลังสุดพวกเขาพบร่างไร้ชีวิตของลูกเรือ23คนกะลาสีเหล่านี้เป็นกลุ่มสุดท้ายที่รอดชีวิตจากเคิร์สข้อความที่พบในกระเป๋าของกัปตันดิมิทรีโคเรสนิคอฟเปิดเผยชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตของพวกเขาผมกำลังเขียนแบบ04:05เวลาตอนนี้คือ 13:15 เจ้าหน้าที่ทั้งหมดจากส่วนที่6 7และ8ได้ย้ายไปที่ส่วนที่9มี23คนที่นี่พวกเราตัดสินใจเช่นนี้เพราะไม่มีใครหนีรอดไปได้มันมืดเกินไปที่จะเขียนที่นี่แต่ผมจะพยายามดูเหมือนว่าเราไม่มีโอกาสอาจจะ 10-20% ผมหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีคนอ่านเรื่องนี้อย่าสิ้นหวังการสืบสวนในภายหลังพบว่าเกิดไฟไหม้เมื่อพวกเขาพยายามเปลี่ยนตลับของโพแทสเซียมซูเปอร์ออกไซด์ของเครื่องกำเนิดออกซิเจนแต่เกิดการปนเปื้อนปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดไฟวาบส่งผลให้ออกซิเจนที่ทำให้พวกเขามีชีวิตอยู่ถูกไฟเผาผลาญจนหมดในวันเดียวกันกับที่นักประดาน้ำเข้าสู่เรือดำน้ำพลเรือเอกมิฮาอิลโมซากเสนาธิการกองเรือภาคเหนือของรัสเซียประกาศต่อสาธารณชนว่าลูกเรือเคิร์สทั้ง118คนไม่มีใครรอดชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าวผู้บัญชาการกองเรือภาคเหนือพลเรือเอกวลาเชสเลโปปอฟขอโทษต่อครอบครัวของลูกเรือที่เสียชีวิตแต่ครอบครัวของเหยื่อโกรธมากแม้แต่ประธานาธิบดีปูตินและคำปราศัยของเขาก็ไม่สามารถหยุดความโกรธแค้นของผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักได้ครอบครัวต่างๆไม่พอใจกับวิธีการของกองทัพเรือที่จัดการปฏิบัติการกู้ภัยวิธีการที่กองทัพปฏิบัติต่อพวกเขาและในท้ายที่สุดพวกเขาต้องการรู้ว่าคนที่พวกเขารักนั้นเสียชีวิตอย่างไรวันที่14สิงหาคมทางการรัสเซียได้สร้างสถานการณ์จำลองว่าเกิดอะไรขึ้นกับเคิร์สพลเรือเอกวลาดิเมียร์คูโลเยดอฟอ้างว่าการจมของเรือดำน้ำเป็นผลมาจากการชนกับเรือดำน้ำของนาโต้รัสเซียรู้ว่านาโต้กำลังสอดแนมการฝึกซ้อมพวกเขาอ้างว่า USS Memphis หรือ USF Toledo หรือแม้แต่ HMS Bendit ของอังกฤษได้เข้าสู่พื้นที่ห่วงห้ามและชนกับเคิร์สทำให้มันจมสู่ก้นทะเลชั่วขณะหนึ่งดูเหมือนสงครามเย็นได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าวโดยให้ความมั่นใจกับชาวรัสเซียและชาวโลกว่าสถานการณ์ที่รัสเซียกล่าวอ้างไม่ได้เกิดขึ้นและมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นประการแรกไม่น่าเป็นไปได้ที่ USS Memphis ซึ่งมีระวังขับน้ำที่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเคิร์สจะสร้างความเสียหายให้กับเคิร์สได้โดยไม่ได้รับความเสียหายในระดับเดียวกันนอกจากนี้เคิร์สยังได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อการโจมตีของตอร์ปิโด
ดังนั้นการประทะกันกับเรือดำน้ำขนาดเล็กอีกลำหนึ่งจะไม่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเช่นนี้การวัดคลื่นแผ่นดินไหวในสถานีที่นอร์เวย์ตรวจจับได้ระหว่างการฝึกซ้อมก็แสดงให้เห็นถึงอย่างอื่นเช่นกันพวกเขาตรวจพบคลื่นแผ่นดินไหวครั้งแรกในพื้นที่ที่มีการฝึกเมื่อเวลา 11:29 น.จากนั้นที่ 11:31 น.ได้เกิดการสั่นสะเทือนครั้งที่2คล้ายกับครั้งแรกแต่ใหญ่กว่า250เท่าคลื่นกระแทกที่วัดได้ทั้ง2ครั้งเป็นรูปแบบปกติสำหรับการระเบิดของตอร์ปิโดเคิร์สถูกจมจากตอร์ปิโดถ้าเรือดำน้ำของนาโต้ไม่ชนกับเคิร์สเป็นไปได้หรือไม่ที่อเมริกันจะจมเรือดำน้ำรัสเซียด้วยตอร์ปิโดรายงานอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดยรัฐบาลรัสเซียทำให้เกิดความชัดเจนในเดือนกรกฎาคมปี2002มันเป็นตอร์ปิโดที่จมเคิร์สแต่ไม่ได้มาจากเรือดำน้ำของนาโต้และไม่ได้มาจากเรือในการฝึกด้วยเช่นกันเคิร์สถูกจมโดยตอร์ปิโดของตัวเองทอร์ปิโดไทป์65คิดที่เคิร์สได้ติดตั้งนั้นเป็นทอร์ปิโดขนาด650มิลลิเมตรที่ดัดแปลงตั้งแต่ต้นทศวรรษ1970มันถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีและทำลายเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาเรือดำน้ำขนาดใหญ่รวมถึงเรือพาณิชย์มันเป็นทอร์ปิโดที่ทรงพลังที่มาพร้อมกับข้อเสียที่ทำให้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการใช้งานทอร์ปิโดไทป์65ถูกเติมเชื้อเพลิงด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นตัวออกซิไดเซอร์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์รวมกับเคโรซีนหรือน้ำมันก๊าซทำให้เป็นเชื้อเพลิงที่ทรงพลังซึ่งทำให้ทอร์ปิโดไทป์65ยิงได้ไกลถึง100กิโลเมตรปัญหาของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก็คือมันไม่เสถียรอย่างยิ่งเมื่อสัมผัสกับตัวเร่งปฏิกิริยาเช่นทองแดงหรือบรอนซ์การสัมผัสดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเผาไหม้ขึ้นเองและนี่เองที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเคิร์สทอร์ปิโดจำลองที่จะใช้สำหรับการฝึกมีรอยเชื่อมที่ผิดพลาดซึ่งทำให้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์รั่วไหลออกมาและทำปฏิกิริยากับองค์ประกอบของทองแดงและบอนบนทอร์ปิโดทอร์ปิโดระเบิดเป็นเปลวไฟทำให้เกิดการระเบิดของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้มข้น 1,000 กิโลกรัมและเคโรซีน500กิโลกรัมผลของการระเบิดนี้ส่งผลถึงการระเบิดครั้งที่2ของทอร์ปิโดที่พร้อมรบ 5-7 ลูกแต่ละลูกมีหัวรบหนัก450กิโลกรัมการระเบิดครั้งที่2นี้ทำให้หัวเรือเสียหายทั้งหมดและทำให้ลูกเรือส่วนใหญ่เสียชีวิตรวมถึงส่งเคิร์สไปสู่ก้นทะเลการระเบิดนี้รุนแรงมากจนสถานีแผ่นดินไหวในอลาสก้าซึ่งห่างออกไป 4,500 กิโลเมตรตรวจจับไว้ได้การระเบิดครั้งแรกควรถูกกักไว้ที่ผนังกั้นระหว่างช่องแรกและช่องที่2ถ้าวาล์วแรงดันในการระบายอากาศถูกปิดแต่วาล์วได้ถูกเปิดทิ้งไว้ทำให้ไฟลุกลามไปยังช่องที่4คราชีวิตทุกคนในห้องควบคุมห้องวิทยุและห้องพักในทันทีนั่นอธิบายว่าทำไมไม่มีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมาจากเรือดำน้ำสำหรับทุนกู้ภัยฉุกเฉินนั้นสาเหตุเกิดจากภารกิจก่อนหน้านั้น1ปีในเวลานั้นเคิร์สกำลังสอดแนมกองทัพเรือสหรัฐโดยความกลัวว่าทุนอาจเปิดเผยตัวของพวกเขามันจึงถูกปิดการใช้งานและไม่ได้ถูกเปิดให้กลับมาใช้งานได้อีกโชคดีที่ช่องที่5ซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์นั้นต้านทานแรงระเบิดได้เป็นผลให้เครื่องปฏิกรณ์ทั้ง2ปิดตัวลงโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะที่ใหญ่กว่าลูกเรือที่บรรทุกทอร์ปิโดจำลองในเรือดำน้ำสังเกตเห็นเชื้อเพลิงซึมผ่านรอยเชื่อมที่ผิดพลาดนายทหารที่พวกเขารายงานเหตุการณ์ให้ทราบนั้นไม่ได้ดำเนินการใดๆเนื่องจากกำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมเรือสำหรับการฝึกซ้อมหากพวกเขาปฏิบัติตามขั้นตอนที่เคร่งครัดสำหรับการเตรียมการทอร์ปิโดโศกนาฏกรรมคงจะหลีกเลี่ยงได้นอกจากปัญหาของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์รั่วแล้วรายงานยังเป็นทางการของรัฐบาลยังเน้นย้ำถึงการฝ่าฝืนระเบียบวินัยอุปกรณ์ล้าสมัยและการบำรุงรักษาที่ไม่ดีรวมถึงความประมาทเลินเล่อไร้ความสามารถและการจัดการที่ผิดพลาดเป็นสาเหตุของโศกนาฏกรรมแม้จะมีการกล่าวหาในรายงานอย่างเป็นทางการแต่อัยการสูงสุดไม่ได้ยื่นฟ้องเขาระบุว่าความผิดปกติทางเทคนิคของทอร์ปิโดทำให้เกิดอุบัติเหตุในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปี2000นักประดาน้ำกู้ร่างผู้เสียชีวิตจากเรือดำน้ำได้12ศพพวกเขาที่เหลืออยู่ยังคงติดอยู่ภายในเคิร์สไปอีก1ปีในเดือนตุลาคมปี2001 14เดือนหลังจากอุบัติเหตุบริษัทเมโมเอ็ดของเนเธอร์แลนด์
แต่ยกเคิร์สขึ้นจากก้นทะเลและย้ายมันไปยังอู่ต่อเรือลอสยาโควในมูรมันส์ภายในมีซากศพของลูกเรือเคิร์สชายผู้กล้าหาญ118คนที่ยอมจ่ายราคาสูงสุดสำหรับการรับใช้ชาติแม้ว่าประเทศของเขาจะล้มเหลวในการดูแลพวกเขาเองก็ตามหากคุณผู้ชมมีความเห็นใดเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานต่อไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ